SM Rookies คือนักร้องฝึกหัดของค่าย SM ซึ่งก็เป็นชื่อที่แฟนๆ K-pop นะครับคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีเพราะเป็นโปรเจกต์ที่ออกมาให้เห็นตั้งแต่ปี2014โดยในฝ่ายผู้หญิงก็ได้มีการ debut เป็น Red Velvet กันไปแล้วส่วนฝั่งผู้ชายแม้ว่าจะยังไม่มีการ debut แต่ว่าก็มี SM Rookie Show ซึ่งก็เป็นการโชว์ร้องโชว์เต้นให้แฟนๆได้เลือกกรี๊ดกันและในปีนี้นะครับพิเศษสุดๆเมื่อพวกเขาได้บินมาโชว์ความสามารถให้แฟนๆชาวไทยได้ดูกันแบบเต็มที่กันเลยแต่ก่อนอื่นนะครับ Asian Exclusive จะขอพาทุกคนไปพูดคุยกับพวกเขาให้มากขึ้นก่อนครับสวัสดีครับพวกเรา SM Rookie ครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวฮะกับผู้ชมชาวทูมิวสิกได้รู้จักกันสักนิดนึงครับว่าแต่ท่านชื่ออะไรกันบ้างครับสวัสดีครับผมน้องเด็กที่สองครับสวัสดีครับผมชื่อมาร์คครับสวัสดีครับผมชื่อเทียมครับสวัสดีครับผมชื่อเต้นครับสวัสดีครับผมชื่อเจโนครับสวัสดีครับผมชื่อเทลครับสวัสดีครับผมชื่อฮันซอนครับสวัสดีครับผมชื่อปังครับสวัสดีครับผมชื่อโดยังครับสวัสดีครับผมชื่อเจยังครับสวัสดีครับผมชื่อจานิครับสวัสดีครับผมชื่อธงวัฒน์ครับสวัสดีครับผมชื่อเฉยมินครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยออกเสียงคำว่าครับเนี่ยชัดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอีกถามนิดนึงครับว่า SM Rookies เนี่ยนะฮะชอบดนตรีสไตล์ไหนบ้างครับผมเนี่ยคือ alternative music alternative Coldplay กับเธอว้าวเธอยังโอ้ alternative rock เลยนะครับ Coldplay เนี่ยนะฮะแล้วท่านอื่นมีไหมฮะเนี่ยผมเนี่ย요즘유행하고있는건트랩뮤직이나어쿠스틱그런종류의음악을좋아합니다ก็เรียกได้ว่าชอบดนตรีหลากหลายแบบนี้และอย่างโรโมเดลนะครับของ SM Rookies เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนครับผมเนี่ย제 롤모델의 엑소 디오 선배님인데요 네 연기도 하시고 또 말도 재치 있게 하시고 노래하는 모습이 저 개인적으로 많이 좋아해서 제 롤모델의 엑소 디오 선배님นะฮะมาประเทศไทยครั้งแรกไม่นับน้องเต็งนะครับมาประเทศไทยครั้งแรกอยากทำอะไรมากที่สุดครับฉันเทนยองที่ว่านักสังเกตการ์ดกูฉันเทนยองที่บ้านก็ดูสนุกสุดกว่าเทนยองที่บ้านโอ้โหสิบสามคนแล้วน้องเต็งป้าน้องเต็งแน่นเลยทีเดียวนะพูดถึงน้องเต็งเลยอ่ะน้องเต็งก็ถือว่าเป็นคนไทยแน่นอนเป็นสมาชิกคนแรกนะฮะใน SM Town ด้วยนะครับอยากถามนิดนึงว่ามีได้สอนภาษาไทยเพื่อนๆบ้างไหมครับก็มีสอนมาครับแบบอย่างก่อนมาไทยก็แบบเตรียมพร้อมมันจัดกันเต็มเลยครับจริงป่ะผมสอนแบบอาหารไทยเผ็ดก็สอนแบบสอนการสวัสดีแบบบางคนก็สอนร้องเพลงไทยด้วยครับครับคือต้องบอกว่าใน SM Rookies เนี่ยนะครับมีหลากหลายสัญชาติทั้งมีไทยนะมีลูกครึ่งนะครับก็เป็นอเมริกันแคนาดานะครับมีทั้งคนเกาหลีเองมีทั้งคนญี่ปุ่นเองเวลาที่อยู่ด้วยกันรวมตัวกันแบบนี้ใช้สื่อสารกันด้วยภาษาอะไรครับเจอกันจริงๆ한국에서다지내다보니까한국말로할수거의다한국말로하는데이제저랑텐이나마크가마크나지현이같이있을때는영어를하고중국친구들이랑은또중국어를하려고노력하고약간되게다양하게다하는것같아요ทั้ง13ท่านครับใน SM Rookies เนี่ยนะครับใครที่มีความสามารถในเรื่องของการเต้นมากที่สุดครับอยากจะให้โชว์สักนิดนึงได้มั้ยฮะ이번에처음으로새로나온
노래가 나왔어요. 그럼 불러보겠습니다. 아파도 괜찮아 사랑하기 때문에 잊으려 돌아서봐도 가슴이 널 찾아가. 네, SM 루키 쇼가 가진 특별함은 굉장히 많은데요. 우선 SM 루키 쇼는 한 번만 하고 끝나는 일회적인 공연이 아니라 주기적으로 팬분들과 함께 할 수 있는 정기적인 공연이라는 점이 있고요. 또 그리고 팬분들이 매회 다른 즐거움을 느끼실 수 있도록 저희 루키즈가 직접 레퍼토리를 짜면서 공연을 준비하고, 또 팬분들의 투표로 퍼포먼스를 정하면서 팬분들과 저희가 같이 만들어 나가는 쇼라고 할 수 있는데요. 그런 만큼 같이 만들어 나가는 쇼인 만큼 팬분들과 저희가 가까이서 호흡하는 무대들이 굉장히 많아요. 이번 태국 방콕 루키쇼에서도 팬분들과 가까이서 호흡하는 무대들 많이 준비했으니까요. 기대해 주셨으면 좋겠습니다. ใครที่ได้ติดตาม SM Lookies 4เนี่ยนะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาโชว์แบบนี้ทุกๆ 2 สัปดาห์ด้วยมาเรื่อยๆจนครั้งนี้เนี่ยคนไทยมีโอกาสได้ชมนะฮะสำหรับ SM Lookies Show นะครับก็แน่นอนครับแฟนๆมีโอกาสได้ร่วมด้วยความสนุกยังไม่จบลงแค่นี้อย่างแน่นอนอาทิตย์หน้านะครับ SM Lookies จะตลกน่ารักขนาดไหนบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดครับ